สองคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราสองคนนะคะก็อยู่ที่สำเพ็งแล้วก็อยู่ที่หน้าร้านชวานะคะเพราะวันนี้พ่อมีชาเลนจ์ให้เราสองคนมาเล่นนะคะก็คืองบ 1,000 บาทซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมในร้านชวาใช่ครับพอจะให้งบพี่ฟิล์มน้องฟิล์มครับคนละ 1,000 บาทนะครับคนละเลยนะใช่ครับไม่ใช่สองคน 1,000 แต่คนละ 1,000 บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า 1,000 บาทของพี่ฟิล์มนะครับสามารถซื้ออะไรได้บ้างที่ร้านชวานะครับก็ของน้องฟิลเหมือนกันนะครับ 1,000 บาทของน้องฟิลสามารถซื้ออะไรได้บ้างที่ร้านชวาเขาตื่นเต้นมากนะคะฟิลก็ตื่นเต้นค่ะไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงอยากรู้ร้านชวามีอะไรบ้างเคป๊อปค่ะเคป๊อปซูกุชิของใช้ของตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอะไรเยอะแยะแล้วก็มีของเล่นแท่งไฟหมวกของเยอะจริงต้องเข้าไปดูนะคะเราสไตล์วัยรุ่นที่เขาตามหากันอยู่ใช่เข้าไปดูกันเลยไหมวันนี้นะครับปิดเทอมพ่อไปให้เลยแล้วกันนะครับให้ช็อปกันแบบเต็มที่เลยนะแค่ละ1,000ถ้าไม่พอขอเพิ่มด้วยบอกอีก 1,000 ไปครับผมนี่เลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชวาแล้วนะครับใช่เดี๋ยวถามหน่อยพี่ตีมร้านชวาอยู่ที่ไหนอยู่ที่สำเพ็งค่ะครับผมนะร้านชวาปกติเมื่อก่อนเนี่ยน้องๆจะรู้กันแบบเฮ้ยซูกุชิที่นี่จะเยอะมากใช่ไหมตอนนี้ยังมีอยู่แล้วก็ยังมีของเล่นเคป๊อปอะไรแบบเนี้ยที่น้องๆยังชอบอยู่ก็ยังมีได้ครับผมงั้นไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไปแล้วเข้าไปก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ฮันครับน้องครับสวัสดีพี่กิฟต์ด้วยครับสวัสดีค่ะพี่กิฟต์ทำไมมารอบนี้มีน้องด้วยอ่ะมีน้องปกป้องมาด้วยสมาชิกใหม่ของทางร้านค่ะสวัสดีจังสวัสดีครับน้องปกป้องใครชื่อปกป้องยกมือขึ้นไม่นะครับพี่กิฟต์วันนี้เดี๋ยวน้องๆมาขอถ่ายคลิปที่ร้านหน่อยนะครับได้นะครับมาพี่ฟิล์มน้องฟิลเลือกต่อเลือกต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าที่ร้านของพี่กิฟต์นะครับมีอะไรบ้างนะครับน้องบอกเห็นขนคุณจริงหรือเปล่าจะเอาใช่ไหมอันนี้ป่ะครับมองพ่อน้องบอกไม่ใช่น้องมองพ่อแปลกๆแต่หนูก็มองแล้วพ่อเหรออ่ะมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็อยู่ในร้านชวาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่างบ 1,000 บาทของพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างนะครับพี่ฟิล์มดูหน่อยเร็วที่นี่มีอะไรบ้างนี่ฟิล์มเจ้านี้ฟิล์มเจ้านี้ฟิล์มเจ้านี้อันนี้คืออะไรครับพี่ฟิล์มมินิโปรโตการนะคะจากบิ๊กฮิตเป็นเหมือนบิ๊กฮิตอันนี้คือชื่อค่ายไงของ BTS ครับผมฟิล์มเจ้านี้ฟิล์มเหรอคะหนูจะเอาอันนี้ด้วยเฮ้ยซื้อตามมั้ยเนี่ยไม่ได้ซื้อตามราคาเท่าไหร่ครับพี่ฟิล์มราคาถ้าเป็นแบบส่งก็70ถ้าเป็นแบบปีกก็100ได้ราคาตันจริงๆแล้วของที่นี่มีเยอะมากเลยนะพี่ฟิล์มใช่ค่ะมีแบบว่าเคป๊อปเยอะมากน้องๆที่สนใจนะสามารถแวะมาได้นะครับนี่เลยนะนี่มาฟิล์มเจ้านี้ค่ะมาฟิล์มอะไรครับลูกเนี่ยอันเนี้ยดูงบด้วยนะครับ 1,000 บาทนะอันนี้เท่าไหร่พี่ฟิล์มก็ดูจากราคาข้างหลังด้านหลังนั่นไง100อู้200เหลียวเหลือเท่าไหร่เหลือ800เหลียวพี่อยากได้อันนี้ด้วยตอนนี้ต้องกดมาเท่าไหร่200ใช่ค่ะมีอัลบั้มเฮ้ยพี่ฟิล์มเดินเข้ามาแค่ไม่กี่ก้าวนี่แบบหยิบใหญ่เลยนะแค่นี้เอง 1,000 นี่กลัวจะเดินไปไม่กี่ล็อกก็หมดแล้วนะหมดแล้วหมดไว้ชิ้นไหนมาเดี๋ยวให้ดูต่อนะครับค่ะไปได้สองอย่างแล้วมีอะไรอีกที่อยากได้ไปเลือกเลยครับผมซากุชินี่ครับร้านชวาก็ยังมีซากุชิอยู่นะครับน้องๆที่ดูอยู่นะสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่นี่ใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ค่ะของเขาเยอะมากฟิล์มก็ยังแบบว่ายังอยู่ตรงนี้อยู่น้องฟิล์มสนใจเหรอคะสนใจค่ะน้องฟิล์มจะเอาสองอันนี้แล้วมีทั้งหมดกี่แบบลูกเจ็ดป่ะเจ็ดหรือเจ็ดหรือแปดแบบนั่นแหละใช่ไหมใช่เราแค่สองตัวพอเพราะว่ากลัวงบไม่ถึงเพราะมันยังมีอีกเยอะพี่ฟิล์มเห็นอะไรอีกแล้วแท่งไฟเอ็กเซลแท่งไฟ800เนี่ยพอดีฟิล์มถ้าฟิล์มอยากได้แท่งไฟฟิล์มก็เอาอันนี้ออกแล้วก็ครบพอดี1,000เหรอเดี๋ยวนี่ยังเดินไม่สุดเลยหมดแล้วเหรอยังเดินดูก่อนเดินดูก่อนฟิล์มยังไม่ได้ติ่งเอ็กเซลขนาดที่ต้องมีแท่งไฟเหรอนี่น้องพี่จะเอา2อันนี้ค่ะ200บาทครับผมอันนี้200อันนี้200โอ้หมด400แล้วเหรอเนี่ย400นี่คือยังไม่รวมของในนี้อีก2ชิ้นที่หยิบมานะ400อ่ะ500 600โอ้ 400ไวจังพี่กิฟต์ครับร้านชวาเปิดทุกวันเลยป่ะฮะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ 8:00 นถึง 5:30 นค่ะครับผมที่นี่แบบขายส่งด้วยหรือเปล่าครับขายส่งค่ะขายทั้งส่งทั้งปีกเลยช่วงนี้ปิดเทอมน้องๆก็จะเยอะหน่อยครับผมนะก็ถือว่าดีมากนะพี่กิฟต์แล้วพี่กิฟต์สินค้าในร้านหลักๆมีอะไรบ้างสินค้าตอนนี้ก็จะเป็นเทรนตามกระแสค่ะตอนนี้น้องๆเขาจะชอบเป็นพวกเกาหลีเป็นแบ็คพิงค์ BTS แล้วก็มีพวกปรมาจารย์ลัทธิปรมาจารย์เป็นซีรีส์ของจีนค่ะอันนี้กำลังฮิตใช่ไหมใช่ใช่ผมตกข่าวเราแบ็คพิงค์ก็ฮิต
แบ็คพิงค์ฮิตมากเลยใช่หวังอีป๋อกับเสี่ยวเจ้าฮิตมากครับพี่กิฟต์ถ้าเกิดน้องๆไม่สามารถมาได้สามารถสั่งของได้ไหมได้ค่ะส่งไปสนีได้ค่ะเข้าไปที่ LINE @ชวาค่ะพอเราเป็นเพื่อนกันปุ๊บพี่ก็จะพอมีของใหม่ๆใช่ไหมคะก็จะส่งไปในนั้นให้เลยมันก็จะเด้งอัตโนมัติครับผมน้องๆก็สามารถติดตามได้ทราบข่าวสารได้ว่ามีอะไรใหม่ๆอัปเดตบ้างใช่ไหมใช่แล้วผมแอบเห็นนะพี่กิฟต์มี IG ด้วยหรือเปล่ามี IG ค่ะชวาสำเพ็งกับ Facebook ชวาสำเพ็งเหมือนกันค่ะครับผมหากน้องๆสนใจนะสามารถเข้ามาติดตามได้ใช่ไหมพี่กิฟต์ใช่ค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายน้องๆก่อนนะครับพี่กิฟต์ค่ะขอบคุณค่ะน้องเฟี้ยวลอยนี่เราได้อีกแล้วหนึ่งได้อะไรอีกคะอันนี้เป็นเหมือนพวงกุญแจพวงกุญแจขอดูหน่อย150บาทเบาได้เบานะ150บาทนี่มีเตือนกันแล้วนะครับคำนวณตัวเลขดีๆนะ 1,000 บาทอ่ะอย่าใช้เกินงบนะครับเรียกมิสเตอร์แบ็คพิงด้วยไปเดี๋ยวดูพี่ฟิล์มก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไล่ทีละคนเลยฟิล์มเพิ่ง300ฟิล์มก็อยากได้อันนี้นะอันนี้คืออะไรครับใครอ่ะเป็นจองกุ๊กเป็นพวงกุญแจของน้องฟิลนั่นแหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นจองกุ๊กเมื่อกี้น้องฟิลเอาวีไปเขามีทั้งหมด7เมมเบอร์มีจองกุ๊ก RM จีมินอันนี้ก็ RM เหมือนกันแล้วก็มีอันนี้ใครอ่ะชูก้าเจโฮปวีครับผมสะดุ้งทุกแผงน้องฟิวบอกอันนั้นขอคิดคำนวณกับเหมือนจะเหมือนอีกนิดนึงก็เกินงบแล้วใช่อ่ะฮะอันนี้200 200เป็น400เบาได้เบาอันนี้ก็เป็น150ก็กลายเป็น550550 550 650 750เหลือ250นี่ยังไม่ถึงกลางซอยไอ้กลางร้านเลยนะยังอยู่แค่ในนี้อยู่เลยอุ้ยฟิวอันนี้คืออะไรอ่ะน้ำหอมเหรอไม่ใช่ไม่รู้อ่ะ Republic ของ EXO คืออะไรอ่ะนี่อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะพี่คือสแตนดี้สแตนดี้คืออะไรเอ่ยเป็นเหมือนตั้งโชว์สแตนดี้ไงใช่ไหมอยากได้ทุกอันเลยฟิวก่อนเนี่ยไหมอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้ว่าแต่เป็นของแทบิทิดอ่ะจริงดิเขาไปสอยมาโอ้โหสอยมาจากอันนี้ของรอบคอนญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยนะเท่าไหร่เสียงอ่อนเนี่ยนะเสียงอ่อนเลยไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่กิฟต์ทำกิฟต์ถามแล้วถามเอานี้ออกเอานั้นมาถูกกว่าไปคิดเดี๋ยวอันนี้คืออะไรก่อนอันนี้คืออะไรก่อนอันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าหนูแกะดูได้เลยไม่กล้าแกะค่ะเดี๋ยวตรงนี้มันขาดเขาแปะไว้ใช่ไหมขอดูหน่อยพี่จีนแกะไว้แกะปุ๊บมันจะกลายเป็นมือสองแล้วกระเป๋าอะไรกระเป๋าสะพายกระเป๋าอะไรกระเป๋าสะพายข้างไงที่พี่ฟิล์มห้อยอยู่เนี่ยนะใช่แล้วก็คู่กับเนี่ยอันนี้รุ่นคอนหน้าญี่ปุ่นเอ้ยคอนญี่ปุ่นอันนี้ไหมอันนี้คืออะไรคะน้องฟิวกระเป๋าเหมือนกันค่ะกระเป๋าสะพายสี่ร้อยจำราคาอ๋ออันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยเหลือ350ตอนนี้จ้าหนูต้องคำนวณดีๆสี่ร้อยปุ้ยเอาอะไรออกไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าอยากได้หมดเลยสงสัยนะฟิล์มเนี่ยแล้วอันนี้กับอันนี้สงสัยฟิล์มเสร็จได้เพราะว่าตั้งฟิล์มมันเหลือครับผมตอนนี้นะน้องฟิล์มกำลังลังเลอยู่นะครับน้องฟิล์มตอนนี้เลือกอะไรอยู่คะเนี่ยอันนี้มันเป็นกระเป๋าใบใหญ่อ่ะกระเป๋าแบบไหนอ่ะมันมีใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กในราคา300อันนั้นก็เป็นแบบฮิวจากญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้แล้วคือแบบใบละ400แล้วตอนนี้เหลืองบ350เบิก50ได้ไหม50คือคลิปก่อนหน้านี้อ่ะที่ไปเมก้าวงบุรพาใช่ไหมใช้งบบรรลุเลยแต่วันนี้เราควบคุมงบนะครับขาดได้แต่ห้ามเกินนะครับฟิวอดแล้วแหละพี่ซื้อนั้นให้น้องฟิวก็ไม่เห็นยากต้องเอาอะไรบางอย่างออกไปไงมันเอาออกไม่ได้เลยเพราะว่าอยากได้หมดเลยมีอย่างนี้ด้วยเหรอพี่ฟิวมีฟิวเป็นบ่อยเอาอย่างนี้ไหมอ่ะเอาพวกลูกปัดไปแทนไหมอ่ะเนี่ยที่ร้านชวาก็มีนะครับเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นไงบ้างพี่ฟิวเลือกใหญ่เลยพี่บีมไม่แบ่งงบให้น้องหน่อยเหรอไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวว่าจะเอา2ตัวนี้ออกสักตัวนึงอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะเอาทำไงดีอ่ะทุกคนอะไรนะทำไงดีอ่ะพี่ฟิล์มเลือกได้ยังน้องฟิลไม่ถามแล้วน้องฟิลสับสนอยู่ตอนนี้นะครับถ้างั้นง่ายๆไม่ต้องเอาจบฮะเอาเพิ่งคิดได้อ่ะจริงดิคือตอนนี้น้องฟิลบอกว่าเงิน 1,000 ที่ให้มาเนี่ยคือไม่พอละมันอาจจะเกินไป50บาทมันขาด50อ่ะหนูก็ต้องเอาอะไรออกไปชิ้นไงคือมันออกไม่ได้แล้วไหนๆมีอะไรบ้างตอนนี้มีกุชชี่2กุชชี่2ตัวเท่าไหร่2ชิ้นเท่าไหร่400อันนี้ก็อันละ100ก็เป็น600อ่ะ600ตัวนี้450พิมต้องเลือกกระเป๋าก่อนนะลบหน่อยเฮ้ยระวังสองตัวนี้เอาตัวไหนออกดีอ่ะโอ้พ่อไม่รู้แต่ถ้ามาถามพ่อชอบหัวสีแดงอ่ะนี่ถามเพื่อนๆเลยน้องๆครับที่ดูอยู่นะน้องๆคิดว่าตัวไหนสวยกันระหว่างสีเหลืองกับสีแดงเขาชื่อว่าอะไรอ่ะ
อันนี้ชิมมี่อันนี้ทาทาเอาชิมมี่ออกเหรอฉันเอาไป2ตัวนี่แหละเอ้างั้นปล่อยน้องฟิวไปเวิร์นเวิร์นข้างนอกก่อนดีกว่าพี่เฟรมหาอะไรอยู่ดูกระเป๋าดูกระเป๋าแล้วต้องเลือกแพ็คเกจที่ดีที่สุดเพราะว่าตรงนี้มันมีสติ๊กเกอร์ด้วยเฮ้ยแต่มีเยอะนะใช่ครับอันนี้คือของแท้ใช่มั้ยพี่ฟิวต้นมีสติ๊กเกอร์อ่ะทุกคนไหนอันนี้อันนี้เลยใช่มั้ยอือฮึเค้าเป็นหุ้นส่วนกันป่ะเนี่ยได้มาเยอะจังเส้นสายก็ดีโอเคโอเคเอามาแล้วกันใบนี้พี่ฟิล์มเลือกมาแล้วนะครับ1ใบนะครับเดี๋ยวจะไปเอาพวงกุญแจมาของน้องฟิลด้วยที่มันเป็นรุ่นของหน้าคอนญี่ปุ่นครับผมไปมันเป็นอีดิชั่นด้วยนะใช่เหรอ Japan Edition ไปได้งบ 1,000 ทั้งทีมาทุกวันเนี่ยไปไหนขอดูหน่อยได้อะไรไปบ้าง 1,000 บาทยิ่งก็จะเป็นพวกเกาหลีไปเกือบหมดเลยนะคะไหนยกมาดูหน่อยเลยมีกระเป๋าก่อนมาชิ้นแรกนะพี่ฟิล์มเลือกไปเป็นกระเป๋าในราคา400บาทใช่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่หรือเปล่าใช่ๆๆ400บาทใช่นะ400บาทตอนแรกพี่ก็บอก300บอกผิดราคาแล้วครับอ่าฮะอันนี้400 2ชิ้นนั้นเท่าไหร่เอ่ย300อันนี้ก็จะมาจากนี่มีสติ๊กเกอร์ Store หรือ S Plus 1นั่นแหละ แล้วก็มีของอันนี้เป็นรูปจากในอัลบั้มนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมินิโปโต้การ์ดจะเป็นการ์ดอ่ะทุกคนการ์ดที่เอาไว้ใส่ในบั้มครับผมการ์ดที่ถ่ายมาอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นลบหน้าคนอ่ะพี่ฟิล์มตอนนี้หมดไปเท่าไหร่ละ400บอก300เป็น700หรือ300ครับผมให้น้องมั้ยไม่ได้ ไม่เป็นไรค่ะอ๋อไม่เป็นไรนะครับนี่น้องพี่ไปหยิบเพิ่มมาเป็นพัดอันนี้พัด40แล้วอันนี้ก็เป็นเสื้อคอ120 อันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วพอที่คิดไปเมื่อกี้อ้าวไม่รู้สิอ้าว400 400 400หนูต้องวางไว้ข้างนอกแล้วหยิบลงตะกร้าแล้วนับตังค์ครับไม่งั้นเดี๋ยวหนูงงลูกมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าน้องฟิวนะครับใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วนะครับ2ตัวนี้รวมกันเป็น400ครับผม2อันนี้รวมกันเป็น400อ่ะรวมกันเป็น600ครับอันนี้เป็น750 750นะครับ750บวกอันนี้40ใช่มั้ยครับเป็น790 790ครับอันนี้ก็จะเป็น810บาทค่ะตอนนี้ใช้ไปแล้ว810บาทเหลืออยู่190บาทนะครับซื้ออะไรดีค่อยๆดูไปเหลือเท่าไหร่นะพ่อเหลือ190บาทครับผมเหลือ190ฟิล์มเหลือ300แต่ฟิล์มเลือกไม่ถูกว่าเจ้าวีหรือจองกุ๊กดีวีค่ะนี่จะบอกน้องว่าพี่มีตังค์เหลือเยอะกว่าน้องบ้ายังไม่ได้พูดเลยอันนี้เท่าไหร่นะพี่ฟิล์มอันละ150อุ๊ยหรือว่าหนูซื้ออีกคนดีพอไม่รู้เอ้ยเหงื่อแตกหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ร้อนแอร์ก็เปิดร้อนได้ไงเงินหมดไงไปเลือกส่วนฟิล์มคือเรื่องไม่ถูกเจ้าใครดีระหว่างวีกับจองกุ๊กพี่ฟิล์มเหลืองบเท่าไหร่300ใช่แล้วมันอันละ150เท่าไป2อัน2อันเลยแล้วเดี๋ยวของคืออันนึงนี่น้องฟิล์มเอาอันนี้ด้วยจองกุ๊กเหรอใช่ค่ะเป็น150ก็ทำไมไม่ซื้อกันคนละอันแล้วสลับกันใช้ไม่ได้ไงฟิล์มเป็นคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นของส่วนตัวเนาะโอเคอันนี้150ก็เหลือ40ใช่ครับ40ซื้ออะไรได้บ้างนะก็ได้เยอะอยู่นะนะครับเฮ้ยพัดมา40ไงเหรออ่ะน้องฟิวเลือกก่อนพี่ฟิวเลือกได้ยังไม่ได้อ่ะชอบ2คนเลยคนนึงก็หน้าหล่อคนนึงก็เป็นเมนหน้าหล่อทั้งคู่เลยคิดมากเลยใช่ไหมถ้าเป็นไปได้นะเงินมันเหลือนี่เอาหมดอย่างละอันละจริงเนี่ยดูดีหล่อทุกคนเลยงั้นก็เอาในตะกร้าออกไม่ได้อ่ะจ้าเอามาหันทางนี้ก่อนนะครับน้องฟิวมากระซิบนะครับบอกว่าได้แล้วนี่คืออันนี้เป็นพัดของแวนค่ะคืออะไรเอ่ยเป็นชื่อตัวของนาย BT 21ค่ะจ้าอันนี้30เหลือตั้ง4บาทไปซื้อน้ำกินตังหมดแล้วไม่มีตังกินข้าวแล้วเหลือ10บาทไปซื้อน้ำกินนะครับน้ำกินงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า150ของฟิล์มนะครับซื้ออะไรได้อีกนะครับคือของเยอะไงเลือกนานนะครับ3ไป10กว่านาทีแล้วยังเลือกกันไม่ได้เลยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นป๊อปป็อกเก็ตนี่ไงพวกตัวการ์ตูนป๊อปที่เป็นโมเดลที่ฟิล์มสะสมมาแต่เนี่ยเป็นใส่พวงแจใช่มั้ยเป็นฟีลลิ่งใช่นี่เดี๋ยวมาดูกันว่างบ 1,000 บาทของแต่ละคนนะครับจะเหลือคนละเท่าไหร่นะครับเฮ้ยมีร้องมีเฮ้ยมันแค่300เองฟิล์มเอาอันนี้ออกแล้วเอายังไงจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเลิกแล้วบอก5 4 3 2อย่ามากดดันอย่ามากดดันนะไม่ฟิล์มไม่รู้ว่าสีเป็นยังไงไม่กล้าเสียด้วยตอนนี้นะคะเรา2คนก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วฟิล์มก็ใช้ไป850นะคะเหลือ150บาท
ครับผมน้องเฟลครับแชร์ไป990บาทเหลือตั้ง10บาทเลยทุกคน10บาทเอาไว้ซื้อน้ำกินนะครับ10บาทนะแกเจ็บคอสองฟิล์มก็ได้ของมาเยอะมากนะคะในวันนี้ใช่วันนี้พี่ฟิล์มได้ของติ่งไปเยอะมากเลยนะครับนี่ของน้องฟิล์มก็เยอะครับผมเยอะเยอะฟิล์มแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะตอนที่กลับถึงบ้านแล้วก็อันนี้จะไปแยกช่องนึงก็จะเป็นช่องพี่ฟิล์มใช่ไหมแล้วก็ช่องของน้องฟิลนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะพวกเรา Happy Channel นะครับขอลาไปก่อนละกันนะครับโอเคบ๊ายบาย